สวัสดีครับผมมิติการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะฮะมาให้ท่านผู้ชมรับชมพร้อมกันนะฮะว่าตัวอย่างเนี้ยมันดีไหมน่าดูหรือเปล่านะฮะก่อนที่หนังจะเข้าโรงกับตุ๊ดตู่กู้ชาติเป็นตัวอย่างแรกของหนังไทยเรื่องนี้นะฮะมีคนรีเควสต์ขอเข้ามานะฮะบอกว่าให้ผมรีแอคชั่นหน่อยนะฮะก็จัดให้ตามคำขอนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามผมมาก็จะรู้นะฮะว่าผมรีแอคชั่นหนังไทยเนี่ยจะมีน้องสาวผมมาบ่อยๆนะฮะแต่ช่วงเนี้ยเขางานยุ่งเหลือเกินก็เลยไม่อยากไปรบกวนนะฮะขายของนะช่วงนี้ขายก๋วยเตี๋ยวฮะทำร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมาไม่ได้ซะแล้วนะฮะก็เลยรีแอคชั่นคนเดียวแล้วกันสำหรับหนังไทยเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะก่อนจะไปรีแอคชั่นนะฮะที่โดเนททูวอลเล็ตมาให้ผมนะฮะคุณวัชรพงษ์จันทราช7บาทนะคุณณัฐพลโกมพิมาย3บาทคุณชนกกรบุญมี5บาทนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมขอบคุณครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะไปรีแอคชั่นกันเลยนะครับไปไปโอ้ทุ่งนาวิวสวยเชียวเจ้ลุงหม่ำลุงหม่ำกี่ฟักปุยแซงปลูกบ้านเล็กชุมนุมเร็วเข้าแต่ชุมนุมบ้าแต่ตอนนี้นะนี่กำลังเกี่ยวอยู่แล้วเนี่ยก็จะติดแล้วเนี่ยใช่ไหมช่วงมันอยู่ที่ใดอ่ะถ้าเดินผ่านถ้ำเบื้องหน้านั้นไปข้าว่าพวกมันคงตั้งถ้ำอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกโยงอามแชร์ก็มาเหรอเพลานะเองจงหาข้าวหาปลาให้พ่อกับแม่ของพี่พี่พี่คิดมึงจะตายแล้วเหรอพี่เดินโลเคชั่นถ่ายทำสวยมากใจนี่เองข้าดีกว่าไอ้ใครจากจามบทขยี้มาเต้นที่กินสีนี่แหละพูดอะไรของมันนะดูมีภาพสโลว์ซะด้วยลงมาชั้นซีนอยู่ด้วยกันตายด้วยกันอ้าวกินน้ำสาบานทุกคนอ้าวเฮ้ยไอ้แสงอยู่หนใดนู่นไงกินหมดแล้วของมึงอะนะไปจบแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นตุ๊ดตู่กู้ชาตินะฮะเป็นตัวอย่างแรกนะฮะตัวที่1นะฮะดูไปเนี่ยน่าจะเป็นหนังแนวสงครามย้อนยุคของไทยเรานี่เองนะก็ไม่รู้ว่าเขาเล่าเรื่องเนี่ยจะไปทางไหนนะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ไปอ่านมาก่อนเลยไปหาอ่านในลุงเรื่องย่อก็ยังไม่มีอะไรมากนักนะฮะไม่เผยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากนักอ่ะหนังเนี่ยน่าจะเป็นแนวคอมเมดี้แนวฮาอีกเช่นเคยนะฮะตามสไตล์ผู้กำกับอย่างพจน์อานนท์นะฮะทีเด็ดของหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นสถานที่การถ่ายทำนะสวยสดงดงามจริงๆให้ลมเหมือนหนังย้อนยุคดีนะดูจากทุ่งนาหรือว่าตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยนะแต่ดูจากมุกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจะฮาไหมนะผมฮาอยู่มุกเดียวไอตอนเที่ยวตอนสุดท้ายนี่แหละแล้วอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนักแสดงที่น่าสนใจก็มีพี่หม่ำมีลุงหม่ำนี่แหละฮะที่ดูแล้วน่าจะฮากว่าเขานะตัวอื่นนี่มันจะไปทางแป๊กซะมากกว่ายังไงก็ต้องรอดูตัวอย่างหน้าแล้วกันนะฮะผมก็วิจารณ์อะไรมากมายนักไม่ได้นะเพราะว่าตัวอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เผยอะไรมากมายนะให้คะแนนไปก่อนแล้วกัน2เต็ม5ก่อนแล้วกันนะฮะก็จบแล้วแล้วกันนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้มั้ยครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องเนี้ยคิดเห็นอย่างไรกันก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่กับการรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าแล้วกันสวัสดีครับ